็นงานงานนึงครับที่ผมประทับใจมากเป็นงานที่ฉะเชิงเทรานี่เองไม่ไกลนะครับพื้นที่นะเป็นลานปูนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพพื้นที่ผมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าบ่าวสาวน่ารักมากนะครับเข้ามาคุยที่สตูดิโอเลยชอบงานเราก็สบายใจแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะได้เราจะได้ไปถ่ายรูปให้เขาถ่ายพรีเวดดิ้งให้เขาแล้วก็ได้ไปจัดงานพื้นที่ใหญ่มากเลยแล้วก็วางแผนว่าอยากให้คุมไฟปองเต็มเป็นงานที่ท้าทายสุดๆท้าทายเพราะว่าเห็นรูปพื้นที่นี้อ่ะขึ้นแล้วนี่เลยนี่คือพื้นที่ครับชื่อวัดสมานนะครับงานที่ลานจอดรถวัดสมานดูพื้นที่ก่อนเลยครับดูก่อนเนี่ยงานนี้ผมเอาวอลงเลยนะเพราะว่าเดินไม่ไหวเดี๋ยวดูคนดิตัวนิดเดียวแล้วก็พื้นที่นี่วัดง่ายมากเลยครับใช้ตลับเมตรยาวหลายๆอันมาต่อกันเพื่อจะได้ดูพื้นที่นี่เดี๋ยวจะโอ้โหเนี่ยรถผมตัวทีมงานผมตัวนิดเดียวไปเลยตอนนั้นน่ะเขายังสร้างโรงพยาบาลอยู่นะครับวัดสมานรู้สึกจะมีพระพิฆเนศใหญ่ที่สุดนี่คือทางเข้านะครับด้านนี้คือทางเข้าที่รถเข้ามาเนี่ยโล่งๆแบบนี้มันเหมือนจะง่ายนะแต่วางผังอะยากเราต้องออกแบบให้ดีว่ารถจะเข้ายังไงจะกันรถยังไงจะตกแต่งอย่างไรดูครับใหญ่แค่ไหนถามใจพวกเราดูนี่ขึ้นไปบนตรงที่สูงเนี่ยแล้วก็มองลงมากว้างจริงกว้างจริงดูดิคือเป็นการเซอร์เวย์พื้นที่ที่ถ่ายแต่มุมกว้างพอแล้วดูดิครับพื้นที่ที่รถจอดตรงเนี้ยพื้นที่ที่รถจอดตรงเนี้ยไม่มีรถจอดนะวันงานเราจะต้องลงไฟปิงปองเต็มไปหมดแล้วก็โต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนก็จะมีทีมเนี่ยดูทุกๆมุมเนี่ยผมไปยืนเทียบว่าร่างร้านมันสูงประมาณเท่าไหร่เราต้องใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่เนาะเนี่ยก็ยืนเทียบสเกลคนกับสเกลมาดูครับบ่าวสาวน่ารักเราก็เลยแบบนี่อ่ะดูอันนี้ก่อนดูผังพื้นที่ก่อนอันดับแรกเลยนะก่อนที่เราจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่แชร์สำหรับคนที่ชอบงานแบบนี้นะหรือว่าจะไปจัดงานตัวเองจะออกแบบงานตัวเองอันดับแรกเลยเห็นพื้นที่แล้วพยายามทำฟอร์แปนซะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยแนวร้านค้าคือด้านกว้างเนี่ยประมาณ50เมตรด้านลึกเนี่ยประมาณ78เมตรออกแบบจากจำนวนโต๊ะจีนก่อนเพราะว่าเราต้องจับหลักอะไรสักอย่างสมมุติว่าเราได้จำนวนแขกเท่านี้ร้อยเท่านี้พันเราก็จะคำนวณว่าเขาจัดงานเลี้ยงเป็นแบบไหนคือเขาก็จะบอกว่าเป็นโต๊ะจีนใช่ไหมพอเป็นโต๊ะจีนเราก็จะคำนวณโต๊ะว่าน่าจะวางผังอย่างไรดังนั้นเราก็เลยออกแบบงานมาเป็นแบบนี้โดยใช้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นโต๊ะจีนเต็มเป็นพาสเวย์ทางเดินไปจนถึงเวทีแล้วก็คุมไฟปิงปองก็คือลึกประมาณ36เมตรแล้วก็กว้างประมาณ24เมตรนะครับโดยที่ด้านตรงเนี้ยด้านนอกเนี่ยตรงที่รถผ่านเนี่ยเราก็จะกันพื้นที่ให้รถผ่านแล้วเราก็จะออกแบบเป็นโซนถ่ายรูปทั้งหมดเลยนี่คือผังที่เราออกแบบนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้เราออกแบบโดยการใช้โครงสร้างขึ้นไปเพื่อยึดตั้งติดตั้งไฟปิงปองพื้นที่ลานปูนแบบเนี้ยติดตั้งไฟปิงปองยากตรงที่มันไม่มีจุดยึดเกาะอะไรเลยดังนั้นเราต้องขึ้นโครงใหม่แล้วก็ขึงไฟปิงปองงานนี้จัดเต็มครับคุณแฟร์ครับงานสวยมากสำหรับงานแจ้งต้องโฟโต้ดิฟกราบขอบพระคุณเลยครับน่ารักมากเลยโอ้ดีใจมากๆเลยครับก็มาแชร์กันนะครับมีหลายเจ้าครับที่เก่งแล้วผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในใจของทุกๆคนครับผมพยายามจะจัดงานให้ดีที่สุดนะครับเมื่อกี้เราดูผังพื้นที่แล้วเนาะเราเริ่มอันนี้ก่อนนะอันนี้คือภาพสุดท้ายที่เราวางนี่คือวันงานแล้วนะเราเริ่มวางของที่จะเกี่ยวข้องกับงานการที่เราวางพื้นที่แบบนี้แล้วยังไม่ตกแต่งเพราะว่าเราจะต้องกำหนดจุดก่อนเวลาเฮดงานทีมงานเฮดงานเนี่ยลงพื้นที่จะต้องรับบีฟจากโปรดิวเซอร์เพื่อมาลงว่าพื้นที่แบบไหนที่มันเหมาะสมคือเราวางสเกลในกระดาษเนี่ยมันไม่เหมือนกับงานสเกลจริงเราจะต้องมาวางพื้นที่จริงเสร็จแล้วเนี่ยเราถ้าบ่าวสาวอยู่เราจะให้เขามาตรวจงานรอบแรกคือกำหนดจุดก่อนเพราะกำหนดจุดเนี่ยบางครั้งเราตกแต่งไปแล้วเราย้ายลำบากของตกแต่งมันอาจจะเสียหรือการติดตั้งดอกไม้อาจจะ
โยกย้ายไม่ได้ดังนั้นการกำหนดจุดเป็นเรื่องสำคัญมาดูร่วมกันซิว่ารถเข้ารถออกแขกเข้าแขกออกเนี้ยมุมการถ่ายรูปมองเห็นในรายละเอียดเนี่ยมันโอเคไหมนี่ก็วางคร่าวๆว่าตรงนี้เป็นจุดแบ็กดรอปเนาะยกสเตจขึ้นมามีฉากหลังหน่อยนึงดูไม่ออกใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้คือทางเข้าเอาละแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างงานนี้เราใช้นั่งร้านเพราะว่าเรื่องของงบประมาณด้วยถ้าเกิดจะให้โครงสร้างตัวนี้มันเล็กลงแล้วยังแข็งแรงนะแนะนำว่าเป็นโครงทัสที่เป็นเหล็กค่อยๆแต่ถ้าเกิดงบประหยัดลงมาหน่อยนะแล้วใช้ผ้าบางเอาซึ่งแข็งแรงเหมือนกันมันมีลักษณะเป็นทรัสมันถักภายในเหมือนกันใช้นั่งร้านช่วยได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือกว้างขนาด20กว่าเมตรเนี่ยไฟมันจะมีแรงกดมหาศาลเลยถ้าเกิดเราติดตั้งไฟตรงนี้ไม่ดีนะเสาตรงนี้ล้มมานะเรียบร้อยดังนั้นต้องมีเคล็ดลับจำภาพแรกนี้ไว้นะเป็นภาพอะไรนะทางเข้าดูครับภาพทางเข้าของเราตกแต่งแล้วเป็นแบบนี้ครับปั๊บนี่เลยนี่คือภาพทางเข้าครับเปิดรูปไปเรื่อยนะทางเข้าเนี่ยบ่าวสาวเปิดตัวตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปถึงเวทีเนี่ยข้างในนี่คือโต๊ะจีนนั่นเลยนี่ทางเข้าขึ้นอาร์โครงสร้างติดตั้งดอกไม้แล้วก็เน้นไฟนะครับงานกลางคืนเน้นไฟไว้จะช่วยได้เยอะตกแต่งดอกไม้ก็ตามจุดที่เราต้องการแล้วก็เน้นไฟมันจะทำให้บรรยากาศสวยงามถ้าเป็นงานกลางวันเนี่ยดอกไม้ลงเต็มไม่มีปัญหานี่คือภายในนี่คือโต๊ะจีนงานแบบเรียบง่ายสะดวกโต๊ะจีนก็มาเลยเอาโต๊ะจีนมาลงเพราะว่าแขกทุกคนก็ได้นั่งสบายมีคนมาเสิร์ฟผมเคารพบ่าวสาวทุกคนไม่ว่าบ่าวสาวจะชอบงานแบบไหนจำเป็นจะต้องจัดโต๊ะจีนผมลงโต๊ะจีนให้จำเป็นอยากจะลงบุฟเฟ่ลงค็อกเทลผมลงให้ไม่มีปัญหาง่ายโต๊ะจีนนี่บ่าวสาวบางครั้งก็มีญาติที่สนิทหรือใครที่สนิทก็หามาปั๊บนี่ดูไฟอิงปองก่อนนี่ไฟอิงปองพาดยาวเลยแล้วก็ขึงก็โครงเหล็กนะครับนี่ใส่วอลเปเปอร์หน่อยมีกลางวันนี่ดูภาพนี้มองจากมุมบนเวทีนะครับนี่บรรยากาศแบบมองไปเป็นโบเก้เลยนี่คือไฟปิงปองล้วนๆนี่มองจากบนเวทีลงไปเห็นไหมนี่คือไฟปิงปองล้วนๆเลยพื้นที่คูณกันก็ประมาณนักเกือบพันตารางเมตรอะพื้นที่ที่เราจัดงานจริงๆอะเนี่ยจะเป็นแล้วก็ใช้กำลังไฟก็คือเราต้องมีเครื่องปั่นไฟนะงานแบบนี้การที่เราจะมีโครงสร้างมีไฟปิงปองเยอะแบบนี้โครงสร้างต้องแข็งแรงดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือน้ำหนักที่มันจะกดลงดินมันทำให้เสาอะมันจะล้มพับเข้ามาได้พับเข้ามาแบบนี้ปั๊บดังนั้นอะเราต้องมีแรงต้านคือเราต้องดึงสลิงกลับไปที่พื้นดังนั้นเราจะต้องยึดคุกที่พื้นแล้วก็ยึดไหลตัวเพื่อที่จะให้ดึงน้ำหนักกลับไปได้นะถ้าไม่มีโครงสร้างตรงนี้มันไม่ได้ถึงแม้ว่าอยู่ตอนแรกอะเดี๋ยวพอเสาที่สูงอะแม้ว่าจะโน้มลงเสาตรงนี้จำเป็นจะต้องสูงนะเพราะไม่งั้นอะมันจะหย่อนตกท้องช้างคือเชือกสายไฟเนี่ยเราดึงตึงมากก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะขาดหรืออาจจะขาดในก็ได้แต่เราจำเป็นจะต้องขึ้นให้สูง 5-6 เมตรขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับอย่างน้อยนั่งร้าน3ชั้นก็จะประมาณอยู่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็พยายามให้สูงเลยขึ้นไปตรงนี้สูงก็น่าจะเกือบ3เมตรมันอยู่ที่มุมกล้องในการถ่ายด้วยเนี่ยมองจากมุมนี้เข้าไปโหไฟระยิบระยับเลยบ่าวสาวแบบผมพี่น้องนี่มองจากภาพใหญ่เลยเนี่ยมองเห็นไหมวันนั้นน่ะคือผมมาให้เครดิตบ่าวสาวนะคุณไมค์คุณอั๋นน่ะเขาฟันธงเลยเขาบอกว่าอยากได้ไฟปองซึ่งงานมันแพงนะแล้วมันก็ยากด้วยแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการเซตอัพผมเซตอัพน่าจะล่วงหน้าเต็มๆมาวันหนึ่งก็รวมวันงานแล้วก็เกือบ2วันอ่ะเซตไปเลยพอเซตแล้วเนี่ยภาพที่เห็นนี่เป็นอย่างนี้เลยดูว่าพื้นที่ปูนนะคืออย่างที่บอกคือลานด้านหน้าเนี่ยเป็นโซนถ่ายรูปตกแต่งให้เรียบร้อยมีอาร์คทางเข้าเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บรรยากาศงานนั่งร้านเราก็คุมผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงตรงเอ็นเขาเรียกไม่ตรงเอ็นตรงสลิงเพื่อให้ดึงแรงกลับมาได้นะครับ
เนี่ยถ้าเกิดแบบมีงบนะเราใช้ทรัสต์แบบนี้แข็งแรงเหมือนกันสูงได้แล้วก็เล็กดูกระทัดรัดดีแต่ว่าค่อนข้างแพงทัสต์แบบนี้นะทัสต์แบบนี้วันนี้ก็คือมาลงแค่เรื่องของไฟไลติ้งขึ้นมาเป็นบางเสาได้แต่ว่าถ้าเกิดทัสต์มาเนี่ยเราจะต้องขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีคานเหล็กเพราะว่าตรงช่องว่างนี่แหละถ้าเราใช้เชือกหรืออะไรเงี้ยมันจะหย่อนแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นคานเหล็กนะมันก็จะทำให้รับน้ำหนักได้ดีกว่าติดตั้งยากจริงแต่ว่าไม่ต้องมาแก้ไขหน้างานไม่งั้นมันหย่อนไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีแรงดึงโน้มหน้าโน้มหลังไม่พอมาโน้มซ้ายโน้มขวาอีกมันก็ทำให้ปรับแต่งเรื่องของไฟปิงปองได้ยากมากลงทุนเรื่องของโครงสร้างทีเดียวดังนั้นลูกค้ามีคำถามนะครับถามได้ดีมากเลยคุณแฟนนะครับปกติไฟปิงปองสว่างพอไหมครับหรือจะต้องใส่ไฟสปอตไลท์ใหม่ครับผมแชร์แบบนี้นะคือถ้าเกิดในพื้นที่อย่างเงี้ยพื้นที่ใหญ่นะผมคิดว่าควรจะใช้ไฟปิงปองเนี่ยห่างต่อเส้นเนี่ยไม่ควรจะห่างเกิน2เมตรครึ่งนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยผมว่าอยู่ตรงเนี้ย2เมตรถึง2เมตรครึ่งเนี่ยกำลังดีงานเนี้ยผมใช้ประมาณ2เมตรดังนั้นน่ะมันจะทำให้ไฟเนี่ยสว่างพอนะครับแต่ถ้าเกิดห่างมากเกินไปไฟมันก็จะสลัวไปหน่อยแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟสปอตไลท์เลยอาจจะใช้แค่ไฟช่างภาพอะถือตามเนี่ยใช้ได้แล้วไฟสว่างไม่พอนะกำลังไฟต้องพอด้วยดังนั้นน่ะต้องมีรถเครื่องปั่นไฟเข้ามาจะกี่ kVA ก็ว่ากันไปในพื้นที่ไฟปิงปองตรงเนี้ยเราจะต้องคำนวณกำลังไฟให้ได้ด้วยดังนั้นน่ะงานไฟปิงปองสำคัญคือ1โครงสร้าง2เรื่องของกำลังไฟนี่คือทางเข้านี่คือถ่ายตอนที่ฟ้ายังโพเพผมบอกทีมงานเลยบอกว่าเอ้ยถ่ายตอนนี้นะคืองานเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะมีความยากตรงที่1ถ้าฝนตกเนี่ยเปิดต่อไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันทำให้ไฟเนี่ยมันอาจจะมีการช็อตได้ถ้าเกิดจะกลัวเรื่องฝนนะเราจะต้องทำหลังคาคลุมดังนั้นน่ะก็จะเป็นค่าโครงสร้างออกแบบได้อีกมันก็เลยแพงขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดใครที่จัดงานที่เป็นอินดอร์คลุมอยู่ผมก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีงานหนึ่งที่เป็นโครงสร้างคลุมอยู่แล้วก็จัดไฟปิงปองข้างในก็สวยเหมือนกันเนี่ยดูพื้นที่เลยมันสว่างจริงๆนะแล้วมันก็ช่วยได้มากๆเลยไฟตรงเนี้ยส่องไฟสปอตไลท์เนี่ยส่องเข้าเวทีก็โอเคแล้วอย่างไฟพื้นที่เนี่ยเราก็อาจจะใช้แค่ไฟของไฟปิงปองอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดอยากจะเพิ่มไฮไลท์ขึ้นมาก็เพิ่มไฟสปอตไลท์หรือเป็นสปอตไลท์ของช่างภาพช่วยได้ครับเนี่ยจากมุมแบบคือคนแขกมั่งไม่ใช่แขกมั่งอ่ะมาดูงานกันผมก็ปลื้มใจนะเนี่ยมีแขกคนแถวนี้แหละคนรู้จักกันแล้วก็มาร่วมงานกันผมว่ามันก็มีความหมายที่ดีนะงานไฟปิงปองนะครับเนี่ยคุมพื้นที่เลยอันนี้คือโต๊ะที่สำรองเกินมาแล้วส่วนโซนด้านหน้าเป็นส่วนของงานตกแต่งถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีส่วนอีกมุมนึงมองจากมุมด้านนอกถ้าเกิดแบบคนเดินมาเนี่ยจะเห็นไฟเรืองจะรู้เลยว่านี่คือพื้นที่งานมาถูกต้องแน่ไม่หลงแน่โอเคนี่อ่ะเดินเปิดพื้นที่มานี่คือด้านหลังก็ต้องขึ้นโครมแบบนี้ถ้าเกิดเราจะต้องใช้โครงสร้างสูงนะครับยิ่งพื้นที่ใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นเวทีสูงก็จะทำให้มองเห็นได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานพื้นที่อบอุ่นมินิมอลนะก็เป็นสเตจเวทีเล็กได้โยโย่เอาละทางเข้าเนาะงามโอเคนี่ตอนรดน้ำต้นไม้นะครับพื้นที่ตอนรดน้ำต้นไม้เนี่ยบรรยากาศงานสวยๆนี่พื้นที่นะครับไฟปิงปองตัวอักษรกลุ่มแกลเลอรี่นะครับตกแต่งรูปเป็นรูปที่พรีเวดดิ้งครับที่เราไปถ่ายกันเองจากโฟร์ดิฟสตูดิโออันนี้ฟาร์มนี้ก็สวยนะครับคมใช่ไหมเนี่ยแสงก็นวลกำลังสวยเลยครับนี่คือแบ็กดรอปถ่ายรูปครับก็ให้เห็นเป็นโบเก้ครับสวยงามท็อปครับท็อปของเรา นี่ทางพอแขกเข้ามาลงทะเบียนเสร็จก็ถ่ายรูปกันตอนนี้ก็ผมแชร์เท่านี้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
วันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย